คุยกันต่อกันยาวๆนะคะสําหรับมุมการเมืองวันนี้พบคุณจัตุรงและคุณอุรชัยค่ะคุยกันถึงเรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,564นะคะทั้งสองท่านคะตอนนี้ผ่านวาระแรกกันไปแล้วก็มีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของสภาออกมาเยอะทีเดียวโดยเฉพาะนี่สาธารณะที่แหมกู้กันมาชนเพดานไปแล้วนะคะครับก็มีขอ้ขอสังเกตหนึ่งนะครับของทางประธานวิฝ่ายคานบอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้ถ้า เพดานหนี้สาธารณะเนี่ยมันทนแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ารัฐบาลอาจจะเสนอขอขยายเพดานหนี้สาธารณะจากร้อยละ60ให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอรชัยสอนแก้วและผมจตุรง์แสงโชติกุลครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่1 2และ3กรกฎาคม ก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวาระแรกนะครับ,รบแล้วก็จะเข้าสู่วาระที่2และ3ในช่วงเดือนกันยายนภาพรวมการอภิปรายเนี่ยก็มีการพูดถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ในประเทศซึ่งบอบช้ำพอสมควรนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ไปตอบโจทย์เรื่องของสาธารณสุข และการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือคุณสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้าน,นะครับซึ่งเป็นผู้อภิปรายปิดของทางฝ่ายค้านเนี่ยพยากรณ์เลยว่าปีนี้ครับรัฐบาลจะขอขยายเพดานหนี้สาธารนณะและเสนอร่างกฎหมายงบประมาณกลางปีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ,รบจริงๆแล้วหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันนะค,คุณสุทินพูดแบบนี้เหมือนจะดักคอไว้ก่อนนะครับว่าถ้าขยายขึ้นมาแสดงว่าเดาวถูก พยากกรถูกว่าอย่างนั้นแล้วก็เรื่องหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หนี้สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนกี่ยุกี่สมัยหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในสภาได้ตลอดนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วพรบรวินัยการเงินการคลังของเรามีข้อกําหนดนะฮะให้อํานาจคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนดเปอร์เซ็นต์เพดานหนี้นะครับกรอบหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน6 0และยังมีกรอบอื่นอย่างเช่นภาระหนี้ ต่อรายได้นะครับภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ก็คือรายได้ที่ประมาณการได้บางคนไปเทียบกับการจัดเก็บภาษีนะครับตรงนี้กําหนดไว้ไม่เกิน3 5เปอร์เซ็นต์และเมื่อผลักดันพรกรเงินกู้3ฉบับพรกรสฉบับเนี่ยที่มีเงินกู้1ล้านล้านบาทรวมอยู่ด้วยและมีงบประมาณรวมทั้ง3ฉบับเกือบ2ล้านล้านบาทตรงนี้ก็เกือบจะชนเพดานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่นํามาพูดคุยกันตลอดที่ผ่านมากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสสในสภาหรือว่าจะเป็นคอการเมืองนอกสภานะครับก็อาจจะมองว่าจริงๆปริมาณหนี้เปอร์เซนต์หนี้ของประเทศเราถ้าเกิดไปเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศก็อาจจะไม่ถือว่าสูงเกินไปนะครับมีการยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น200กว่าเปอร์เซนต์อันนี้เป็นันนี้หนี้สาธารณะเขานะหนี้สาธารณะนะครับคือเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับสูงมากๆนะฮะซึ่งคุณสุทินครังแสงบอกว่าอธิบายเพิ่มเติม ญี่ปุ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้มากกว่าไทยนะครับฐานภาษีกว้างกว่าสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้สูงกว่าก็เลยเอามาเทียบกันไม่ได้ทีนี้ประเด็นที่คุณสุทินอาจจะชวนจับตามองก็คือรัฐบาลหลังจากนี้ก็คงจะมีความพยายามแก้ไขกรอบเพดานหนี้สาธารณะนะครับฟังความคิดเห็นบางช่วงบางตอนของคุณสุทินครับในปีนี้นี่กลางปีนี้แหละ จะได้เห็นท่านนายกและรัฐบาลเนี่ยมาออกพรบกู้เงินกลางปีอีกเพราะเงินเก็บรายได้ไม่พอไม่มีเงินจะใช้จ่ายแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าบอกว่าผมประมาทท่านลุกขึ้นชี้แจงได้จะได้เห็นกันล่ะครับท่านไม่ไปเอาออกที่ไหนล่ะต้องมาออกในสภาแห่งนี้แหละในปีในไม่ถึงหเดือนผมจะได้เห็นพระราชบัญญัติงบประมาณกลางปีกู้นี่เพิ่ม และไม่เกินอีกปีหนึ่งผมจะได้เห็นอะไรครับสภานี้จะได้เห็นด้วยกันคือรัฐบาลนี้จะมาขอแก้กฎหมายขยายเพดานนี้หกสิบมันจะอั้นในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกินหกสิบไม่ได้ท่านกู้อีกไม่ได้ท่านต้องมาแก้พร,บรลบระเบียบวินัยการเงินกันคลังขยายเพดานนี้จากหกสิบเป็นเท่าไหร่เหรทีนี้ พอขยายเพิ่มขึ้นไปจากที่กู้ไม่ได้แล้วก็จะกู้เพิ่มได้อีกนะครับ,รบการเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่มีเป็นหนี้นั่นแหละพอคนเป็นหนี้มากๆเนี่ยเครดิตมันจะน้อยลงทีนี้พอเครดิตน้อยลงอยากจะกู้เพิ่มไปเจราจากับเจ้าหนี้ไปเจราจากับคนที่จะปล่อยสินเชื่อเครดิตน้อยอะ่ะจะทํำยังไงครับก็ต้องทําแบบนี้ครับก็คือจะต้อง เสนอดอกเบีย้ยที่สูงสูงเพื่อให้เขาปล่อยกู้ได้ครับทีนี้ถ้าบุคคลคนนั้นเป็นรัฐบาลขึ้นมาจะจ่ายดอกเบีย้ยสูงสูงจะเสนอดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะให้กู้ได้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบีย้ยครับพอเป็นรัฐบาลคําตอบก็คือก็อามาจากภาษีประชาชนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เสียโอกาสนะครับที่จะได้นําภาษีเนี่ยไปใช้พัฒนาประเทศนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไปกู้เนี่ยคือรัฐบาล รัฐบาลยังมีโอกาสที่จะเสียอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจอำนาจการต่อรองทางการเมืองด้วยพอดอกเบีย้ยกู้ยืมของรัฐบาลสูงต้องไม่ลืมนะฮะในรัฐรัฐหนึ่งเนี่ยรัฐบาลคือองค์กรที่มีความมั่นคงสูงที่สุดในประเทศพอองค์กรที่มั่นคงสูงที่สุดในประเทศเครดิตต่ำดอกเบีย้ยกู้ยืมสูงต้นทุนในการกู้ยืมของธุรกิจห้างร้านที่มันอยู่ในรัฐนั้นมันก็จะสูงตามไปด้วย <Ừ. S 1> สุดท้ายมันก็จะสะท้อนกลับมาถึงต้นทุนที่กลับมาถึงผู้บริโภ,ภคร,รายเล็กรายน้อยก็เข้าถึงสินเชื่อยากขึ้นตามไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนว่าเข้าถึงยากมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เข้มข้นไม่แน่นเหมือนเดิมนะฮะคือสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาิการวิสามัญ72คนนะครับรายชื่อบางส่วน <lightweight. S 2> พรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคล,งคลังกรุมะ ตือตามตําแหน่งกเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยยังเป็นคุณอุตมะอยู่คือก็ไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรกันทีหลังหรือเปล่าทามกลางกระแสข่าวว่าคลอนแคลนเหลือเกินนะครับเพราะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยชื่อเป็นชื่อแรกๆก็ได้ที่ว่าคุณอุตมะเนี่ยจะต้องคนไปที่ไหนว่าในกรณีนี้เป็นตามตําแหน่งไม่ได้เป็นตามชื่อไมได้คุณอุตมะมาเป็นนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นนะฮะซึ่งกรณีนี้คุณอุตมะและทีมเศรษฐกิจสีกุมารอาจจะไม่ได้ไปต่ออย่างที่ว่า เพื่อไทยมีคุณวรวัตรเอื้ออภินญกุลและคุณยุทธพงศ์จรสเสถียนถือว่าเป็นขาประจำนะครับมีบทบาทโดดเด่นในเรื่องของงานงบประมาณครับแล้วก็พักก้าวไกลเหนือความคาดหมายหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อก็คือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเรียกว่าปรากฏชื่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าคะสำหรับชื่อของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่พักเก้าไกลเสนอเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรับรู้ว่าคุณธนาธรเองถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วพ้นจากสภาพความเป็นสสอไปแล้วแบบนี้จะกลับมาเป็นกรรมธิการได้ไหมคือคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการวิสามันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสนอชื่อคนนอกได้ไม่จะเป็นต้องเป็นสสถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมถ้าถามคนในสภาอาจจะไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักปฏิบัติ สภาเนี่ยจะรับทราบรายชื่อก่อนอยู่แล้วนะฮะและที่ผ่านมาตามขั้นตอนหลังจากที่มีการเสนอชื่อก็จะต้องให้สอสอเนี่ยยกมือรับรองซึ่งกระบวนการชื่อของคุณธนาธรก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณวริสาคุณเทเดชคุณวร<ะ>ชัยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่คุณธนาธรเป็นคณะกรรมการวิสามันงบประมาณอย้อนไปปีที่แล้วนะครับร่างงบประมาณปี2563 คุณธนาทรก็เคยมีชื่อเป็นคณะกรรมาการเหมือนกันนะครับหลังจากถูกคาสั่งสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รอคําวินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อก็สามารถเข้าประชุมนัดแรกวันที่24ตุลาคมปีที่แล้วได้แล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าตัวยืนยันว่ายื่นหนังสือลาออกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคือประชุมได้ไม่กี่นัดเจ้าตัวก็ยื่นหนังสือลาออกไปตอนนั้นเนี่ยถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่นะครับ,รบยังไม่ได้ผลสภาพสส แต่ว่าพ้นสภาพแล้วก็มีตัวอย่างหลายๆท่านที่เข้ามาทํางานในคณะกรรมิการวิสามันในหลายๆชุดนะครับอย่างของกรณีพักเสรีรวมไทยก็มีเชิญของอาจารย์ท่านอื่นๆมานะครับร่วมในคณะกรรมธิการปปชด้วยนะครับอาจารย์สมชายศรีศสุทธิยากรมา,<ห>าเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาคือคณะกรรมธิการสามัญเนี่ยเอาสสเข้ามาแต่ว่าถ้าจะเอาคนนอกเนี่ยต้องเข้ามาในรูปของที่ปรึกษาแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมธิการวิสามัญ ก็จะประชุมกันนัดแรกวันพุธนี้แหละฮะ8กรกฎาคมนะครับมีเวลาในการประยติเนี่ย30วันะเฮ้แต่ว่ามีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพรรคก้าไก่เองเนี่ยทำไมถึงไม่รอท่าทีของพรรคเพื่อไทยก่อนถึงมีการประกาศเรื่องการจะลงสมัครเนี่ยเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนหลายๆคนเขาก็พูดถึงกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ากาลังจะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งซ่อมปากน้ําสมุดปราการนะครับทีนี้พอมีประเด็นเรื่องของการประชุมในสภาขึ้นมานะฮะ มันถูกบางคนมองย้อนกลับไปถึงความเคลื่อนไหวที่ทั้งสองนี้มีคู่กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองว่าพักสองพักนี้อยู่ฝ่ายเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกฝ่ายเดียวกันอย่างน้อยก็ฝ่ายเดียวกันในสภาก็คือพักร่วมฝ่ายค้านนั่นเองอนะครับที่ผ่านมาเขาจะใช้คําว่ายุทธศาสตร์หรือว่าภารกิจร่วมของฝ่ายค้านแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยก็จะใช้วัฒกรรมฝ่ายประชาธิปไตยนะครับว่าเวลามีการเลือกตั้งซ่อมจะต้องมีการหลีกให้กันเพื่อผลประโยชน์ร่วม ของทางพรรคร่วมนะครับดูเหมือนว่าในคณะกรรมการวิสามันอาจจะไปด้วยกันได้อาจจะมีแนวคิดเห็นตรงกันหรือว่ายังเป็นพวกเดียวกันอยู่แต่พอมาในสนามเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งและนะครับดูเหมือนว่าครั้งนี้อาจจะใช้ซ้ํารอยเดิมเมื่อการเลือกตั้งสมุดรประการปี2563 62อกปีที่แล้วนะครับซึ่งพรรคพลังประชารัฐชนะไปโดยที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นคะแนน แพ้พลังประชารัฐประมาณ8 0 0 0ถึง10,000คะแนนแต่ถ้ารวมกันชนะใช่ไหมถ้ารวมกันชนะ2 0 0 0 0กว่าคะแนนปัญหาคือตัดแต้งกันเองตัดแต้งกันเองนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วครั้งนี้ก็ไม่มีใครหลีกทางให้กันด้วยโดยที่หลังจากทราบผลแล้วว่าจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแน่นอนก้าวไกลเขาก็ประกาศอย่างที่คุณเทียเดชบอกคือมาก่อนเลยไม่ได้รอเพื่อไทยประกาศเลยทั้งนั้นที่เพื่อไทยได้อันดับสองมาก่อนนะครับแต่ทีนี้คือดูเหมือนว่าเขาไม่หลีกทางดู ศึกเลือกตั้งปักน้ำนี่กลายเป็นพื้นที่ดุดเดือดเลยว่ะใช่ครับจะดูเหมือนว่าจะแพ้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะฮะค,คือถ้าไล่เรียงไปตั้งแต่ในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นทไทยรักไทยนะฮะไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงพลังประชาชนก็ยังเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับมาเปลี่ยนแปลงในยุคนี้แหละ2562ที่ว่าคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกนะครับย้าย มาสวมเสือ้อพลังประชารัฐแล้วก็ชนะการเลือกตั้งไปได้ครับดูเหมือนว่าฉาบไปด้วยสีแดงนะครับฉาบไปด้วยสีแดงแล้วก็มีอาจจะมีสีน้าเงินภูมิใจไทยแทรกเข้ามาสักหนึ่งเขตเลือกตั้งอันนี้คือการเลือกตั้งเมื่อปี2554นะฮะแต่พอข้ามมาถึงปี2563ดูเหมือนว่าไอ้ที่ว่าฉาบกันไปด้วยสีแดงเนี่ยจะกลายเป็นฉาบไปด้วยสีน้ําเงินของพลังประชารัฐซะแล้วนะครับแล้วก็มีหนึ่งเขตเลือกตั้งที่แทรกเข้ามาได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่อดีตพรรคอนาคตใหม่ นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นพักก้าไกลนะครับกรณีของคุณกรุงศรีวิไลก็มั่นใจมากนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วบอกชนะกันมาเป็นหมื่นคะแนนอ่าคือก้าวไกลเนี่ยประกาศก่อนครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าใครจะลงนะฮะประกาศไปก่อนเลยประกาศไปก่อนจะลง,ง,ลงแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะส่งใครครับ แต่ว่าพลังประชารัฐเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยบอกว่าขอแก้มือนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ว่าโดนใบเหลืองเนี่ยม,มันเป็นกรณีที่ว่าบุคคลใกล้ชิดเนี่ยไปใส่ซองงานศพคราบก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปทุจริตอะไรเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เลยขอแก้มือเพียงแต่ว่าในมุมของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหลีกทางให้กันนะครับ คือต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่ามีการเลือกตั้งซ่อมกันเยอะๆมีการมั่นใจกันแล้วว่าจะเกิดการเลือกตั้งซ่อมในเขตนั้นเขตนี้ต่างฝ่ายต่างประกาศกันเลยว่าฝ่ายค้านจะกวาดเก็บให้หมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเสียงปริ่มน้ําอยู่ครับถ้ายังจํากันได้เสียงยังปริ่มน้ําอยู่นะฮะคุณธนาธรเนี่ยแหละเป็นคนที่ประกาศว่าถ้าชนะการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมดจะพลิกขั่วกลับมาได้ครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายไม่ชนะทั้งหมดนะฮะแพ้หมดเลย แล้วก็ทําให้การชนะหรือแพ้ในพื้นที่ปากน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเมืองในสภาแต่ว่ามันมีผลต่อในพื้นที่แน่นอนนะครับค,คุณพิธาลิมจรนญรัตัฐหัวหน้าพรรคก้าไกลเนี่ยอาจจะใช้เวทีนี้เป็นการทดสอบคะแนนเสียงของพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากที่ทางอนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบไปนะครับค่ะ ทางฝั่งเพื่อไทยเองเขาก็มีเหตุผลของเขาเองที่พร้รอมที่จะสู้ศึกครั้งนี้อย่างเต็มที่คือยังไงก็ตามแต่จะไม่ยอมเสียเก้าอี้นี้ในสมุดประการให้กับใครไปแน่นอนครับเพื่อไทยนยมีเด็กปั้นในพื้นที่นะฮะเป็นสสปักน้ำนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นลูกม่อเป็นทายาททางการเมืองเป็นตระกูลการเมืองในพื้นที่ก็คือคุณสลินทิปสุขวัฒน์นะครับเป็นอดีตสสสมุดประการ3สมัยนะฮะแต่ว่าพ่ายแพ้ไปเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจริงๆคุณสลินทิ์อาจจะไม่ถือว่าเป็นสสที่ ระดับแชมป์เขตไม่เคยแพ้แพ้ไม่เป็นคือก็มีพลาดบ้างมีแพ้บ้างนะครับการเลือกตั้งในพื้นที่ปากน้ําก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งพื้นที่ที่เข้มข้นนะครับอย่างเช่นออครั้งที่แล้วครั้งนี้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขตก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนละพักกันเลยด้วยนะครับทีนี้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วตระกูลสุขวตัตก็มีฐานเสียงเหนียวแน่นเหมือนกันนะฮะในอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง ฐานเสียงที่ผมบอกว่าเหนียวแน่นเนี่ยมีมาตั้งแต่รุ่นของคุณประเสริฐสุขวัฒน์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณสลินทิพ์ฉะนั้นนี่คือแมตช์ล้างตานะฮะที่ตระกูลสุขวัฒน์จะไม่ยอมง,ง่ายง่ายนะครับเพราะว่าในพื้นที่ปากน้ำก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของเขาเหมือนกันแล้วถ้ายึดโยงได้ก็น่าจะเป็นเครดิตทางการเมืองที่ถือว่าสูงนะครับคุณสลินทิปเองก็ถือว่าเติบโตมากับค้วการเมืองฝั่งเพื่อไทยมาตั้งแต่ไทยรักไทยนะฮะได้เป็นสสอสองสมัยก็ในสมัยสีเสื้อไทยรไนนนี่นน่่หมมเววว้ชงงึตอป พักชาติไทยนะครับจริงๆแล้วเขตนี้ถือว่าดุเดือดนะฮะเพราะว่ากาก้าวไกลออกไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปากน้ำเนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือไทยสมิทธ์ฮะครับบ้านคุณสมพรจึงร่งเรืองกิจบ้านคุณธนาทรจึงร่วงเรองกิจอยู่ที่นี่ฮะถ้ายังจํากันได้ในช่วงโควิด -19 ระบาดเนี่ยนะครับคุณสมพรปรากฏภาพออกมาแจกจ่ายอาหารปรากฏภาพออกมาแจกจ่ายเงินช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยรู้กันดีว่า ไม่ได้เฉพาะโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมพรช่วยเหลือง,งานสังคมในพื้นที่มาเยอะเ,อเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าโอดจะบอกว่าถิ่นใครถิ่นใครไม่ได้นะฮะนี่เป็นถิ่นของทุกคนฮะแต่แต่แบบนี้ฮะคือทั้งสองท่านฮะดูเหมือนพระงประชารันเขาก็มั่นใจไม่น้อยนะครับโ้เขาเคยชนะมาก่อนใช่ไหมฮะเขาเคยชนะมาก่อนนะครับแล้วตัวคุณกรุงศรีวิไลัยเองเนี่ยก็มั่นใจนะครับ<อ>คือไม่ได้อาศัยชื่อของพรครคเขามั่นใจว่าเขาอาศัยชื่อของตัวเขาเอง ครับที่ว่าจะสามารถเอาชนะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคือทํางานลงพื้นที่ในฐานะนักการเมืองก็ทํางานเข้มข้นมีฐานเสียงของตัวเองเหมือนกันคุณกรุงศีวไลก็บอกว่าเป็นคนปักน้ําเหมือนกันอ่าคุณสรินทิพย์ก็เป็นคนในพื้นที่ก้าวไกลถ้าผูกโยงภาพกับคุณธนาธรผูกโยงภาพกับคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ นี่ก็คนพื้นที่คุณกรุงศรีเวลานก็บอกว่าเขาก็คนพื้นที่เหมือนสามก๊กนะครับสามก๊กเป็นศึกสามศึกนะครับที่เรียกว่าแพ้กันไม่ได้เพราะว่าเป็นคนพื้นที่หมดเลยครับปัญหาคือพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยก็ถูกมองว่าฐานเสียงแหมก็กลมกลืนกันเหลือเกินอาจจะเป็นอดีตเนี่ยเคยเป็นก้อนเดียวกันของเพื่อไทยมาก่อนพอมีก้าวไกลเข้ามามาเลยเกิดการแบ่งเค้กกันขึ้นนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดสัปดาห์นี้ครับ วันพุทธที่8กรกฎาคมนะครับจัดการประชุมคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นัดแรกซึ่งคุณวรวัตรเอื้ออภิญญากุลครับกรรมธิการสัดส่วนพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเตรียมเสนอตัดงบประมาณจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพทั้งหมดครับครับศาสตราจารย์เนกเหล่าธรรมทัศน์ครับจะได้รับการพิจารณาเป็นรัฐมนตรีตามสัดส่วนของพรรค รวมพลังประชาชาติไทยนะครับโดยเฉพาะหลังจากการประชุมใหญ่ประจําปีคุณสุเทพเทือกสุบรนแกนนาผู้ก่อตั้งพักคส่งสัญญาณว่าพักพร้อมที่จะดูแลกระทรวงแรงงานต่อไปนะฮะการปรับคณะรัฐมนตรีจะเป็นประเด็นสําคัญต้องติดตามตลอดสัปดาห์นี้ครับตามที่คาดการว่านายกรัฐมนตรีจะพิจารณาภายหลังสภาพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณวาระแรกไปแล้วนะครับ ทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเทเรเดตคุณวนวิสารครับครับขอบคุณมากทนะั้งสองคนนึงครับ